สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2558ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 9:34 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีทรงเปิดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์แห่งเอเชียประจำปี2558ซึ่งประเทศไทยโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึงวันที่8สิงหาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาตลอดจนเพื่อให้เยาวชนและสังคมไทยตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาสังคมและประเทศโดยมีนักเรียนนักศึกษาอาจารย์จาก28ประเทศในเอเชียแปซิฟิกจำนวน257คนและเยาวชนไทยที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน40คนเข้าร่วมโครงการนอกจากนี้ยังมีนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลและนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำเข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปาฐกถาพิเศษเรื่องนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ของเอเชียมีความสำคัญตอนหนึ่งว่าวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนไม่ใช่เฉพาะนักวิทยาศาสตร์เท่านั้นเพราะช่วยส่งเสริมกระบวนการคิดและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาโดยทรงยกตัวอย่างพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทรงงานอาทิการจัดการน้ำเพื่อการเกษตรการทำฝนเทียมทรงส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในทุกระดับตั้งแต่ผู้ด้อยโอกาสไปจนถึงผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์เป็นการเปิดโอกาสได้พัฒนาความสามารถของตนเองให้ถึงที่สุดในศตวรรษที่21มีปัญหาที่ท้าทายหลายอย่างซึ่งทุกคนควรมีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พอเพียงสำหรับคุณภาพชีวิตที่ดีในเอเชียมีคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถพิเศษมากมายที่อยู่ในระดับแนวหน้าของวงการวิทยาศาสตร์ซึ่งควรจะยึดหลักปรัชญาการพัฒนาที่ยั่งยืนและร่วมมือกันวิจัยคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาต่างๆในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางจิตใจสุขภาพและการศึกษาต่อมาเวลา 15:03 นาทีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเรือเอกไกรสอนจันทร์สุวานิชผู้บัญชาการฐานเรือนำผู้แทนกองทัพเรือกลุ่มสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลจังหวัดตราดสมาคมการประมงจังหวัดตราดสมาคมการประมงสมุทรสาครสมาคมการประมงสมุทรสงครามสมาคมการประมงเรือลากคู่สมุทรสงครามสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัดสมาคมการประมงสมุทรปราการสมาคมประมงระยองและสมาคมชาวประมงปากน้ำประแสเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปลากระตักแห้งปลาทูแห้งน้ำพริกปลากระตักปลากระป๋องน้ำปลาขวดและเกลือไอโอดีนเพื่อพระราชทานแก่โครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าวันนี้เวลา 15:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรเสด็จออกแทนพระองค์ณพระตำหนักวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตประธานพระวโรกาสให้นางอักษราภักดิ์ท้วมเจริญและคณะเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายเสื้อเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยนายพลสิทธิ์ภูลสิริและคณะเฝ้าถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสติ๊กเกอร์เรารักในหลวงโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรประธานพระวโรกาสให้นางมาลีรุจิรานันท์นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทยนำคณะทำงานโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติปี2556เฝ้าถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขัน Walk and Run for Social Care
ในโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติปี2556เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนางสายสมวงศาสุลักษ์กรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำคณะกรรมการอาสาสภากาชาดเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเฝ้าถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานเพื่อนพึ่งพา2557เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยโอกาสนี้ประธานโล่อาสากาชาดและเข็มที่ระลึกงานเพื่อนพึ่งพา2557แก่คณะผู้เข้าเฝ้าด้วยนายชยพลมาคล้ายที่ปรึกษาบริษัทกรังปรีซอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนนำคณะกรรมการจัดงาน Off-Road Trophy 2014เฝ้าถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการแข่งขันรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อรายการ Off-Road Trophy 2014เพื่อสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและนำผู้ชนะเลิศการแข่งขัน Off-Road Trophy 2014เฝ้ารับประทานถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันดังกล่าวในโอกาสนี้คณะผู้จัดงานแสดงรถยนต์ The Bangkok International Motor Show 2014เฝ้าถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระอัธยาศัยองคมนตรีเปิดงานมหกรรมสาธารณสุขยุคใหม่สร้างสังคมสุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทยที่จังหวัดพิจิตรวันนี้ที่วัดท่าหลวงพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมสาธารณสุขยุคใหม่สร้างสังคมสุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทยเพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพิจิตรโดยนำวิถีธรรมของพระพุทธศาสนาและวิถีประเพณีไทยวิถีของประเพณีไทยไปประยุกต์ใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนในการนี้ได้บรรยายพิเศษเรื่องการดำเนินงานชุมชนสร้างสุขภาพดีวิถีธรรมวิถีไทยด้วยจากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองป่ามะคาบประตูระบายน้ำคลองท่าหลวงและอ่างเก็บน้ำหนองจิกปมซึ่งกรมทรัพยากรน้ำสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริในตำบลป่ามะคาบอำเภอเมืองพิจิตรจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะคะคุณวิรินทิรานาทองบอดจรัสดิฉันปิยณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ